เริ่มต้นด้วยภาพของความประทับใจนะครับแล้วก็เราก็ขออนุญาตได้เป็นส่วนหนึ่งในการขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณชนสวัสดิ์อัศวเหมนะครับอดีตท่านประธานหอการค้าอดีตท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ทราบข่าวกันอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาตัวของเราทราบข่าวเหตุการณ์นี้มาตั้งแต่เวลาประมาณ16นาฬิกาซึ่งทางคุณหมิวเองก็ได้นำเสนอรายงานกับท่านผู้ชมไปเป็นเบื้องต้นก่อนนั่นคือข่าวเบื้องต้นที่ได้รับทราบข่าวนะครับตลอดทั้งวันช่วงเย็นช่วงค่ำผู้สื่อข่าวที่รออยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็พยายามจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารเนี่ยมาให้พวกเราโดยตลอดแต่ต้องเรียนว่านักข่าวก็ทำได้แค่เฝ้าสังเกตการแต่ข้อมูลเชิงลึกหรืออะไรเนี่ยไม่ได้มีหลุดออกมาเลยนะฮะก็จะเห็นเพียงแค่บุคคลสำคัญอย่างคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายซึ่งก็เป็นภรรยาท่านนายกอบจพร้อมด้วยบุตรสาวก็คือน้องเพลงนะฮะคุณชนทิดาสวัยเหมแล้วก็มีคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านรองนายกหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็เดินทางมาแล้วก็คุณเนวินชิดชอบคณะของบุรีรัมย์ก็เต็มพื้นที่หน้าโรงพยาบาลไปหมดตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็เช็คกันพยายามเช็คจนที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะได้มานิ่งที่สุดที่เราทราบจริงๆก็เป็นภาพของบุคคลใกล้ชิดบุคคลสำคัญก็ได้มีการโพสต์ IG โพสต์แสดงความอาลัยต่างๆนานาแล้วก็เราได้ข้อมูลยืนยันที่สุดเนี่ยตอนประมาณสักตี3ตี4ที่ชัวร์แล้วแต่การชัวร์ไม่ได้เป็นการแถลงโดยคณะแพทย์หรือทางญาติแต่เป็นการชัวร์ที่บุคคลที่ติดตามข่าวและอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยแจ้งกับทางทีมข่าวเข้ามานะครับก็เป็นที่สุดก็ถือโอกาสนี้ได้ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับทางด้านของผู้ที่ให้ข้อมูลแล้วก็เป็นแกนหลักๆนะฮะที่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการที่สุดก็คือคุณสุนทรปานแสงทองนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ถือว่าเป็นรัฐมนตรีในโควต้าในสัดส่วนของบ้านปากน้ำสมุทรปราการนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าคุณชนสวัสดิ์อัศวเหมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็หมดสติจากภาวะฮิสโตรกนะครับระหว่างที่ท่านเจ้าตัวเนี่ยกำลังไปซ้อมในการแข่งรถนะครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่บุรีรัมย์นะครับคือข้อมูลนี้เราก็ได้มาจากตัวแหล่งข่าวของเราเมื่อวานนี้แบบนี้เหมือนกันนะฮะแต่ข้อมูลที่ได้นะเมื่อวานตอนเย็นนี่คือว่าหมดสติระหว่างขับรถนะครับแล้วก็รถเสียหลักนะทีมกู้ภัยที่อยู่ที่สนามก็พยายามจะเข้าไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นทำPCR นะครับแต่อาการไม่ดีก็เลยต้องเร่งนำตัวของคุณเอชนสวัสดิ์ไปส่งที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ข้อมูลที่ได้ถึงโรงพยาบาลประมาณ12เหตุเกิดประมาณเกือบบ่ายโมงนะครับถึงโรงพยาบาลก็ปั๊บเดียวบ่าย2ค่ะแล้วทางแพทย์ก็ระดมในการช่วยเหลือนะฮะและก็มีรายงานที่เราได้ข้อมูลมามีคุณหมอจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะฮะที่เชี่ยวชาญด้านหัวใจนะครับด้านหลอดเลือดด้านหัวใจเนี่ยด้านกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยบินลงไปสมทบแล้วก็ไปช่วยกันนะฮะที่นู่นนะครับซึ่งภาวะฮิสโตกในระหว่างของการซ้อมแข่งรถที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่บุรีรัมย์นะครับอาการหนักก็ถูกส่งตัวเข้าที่โรงพยาบาลนะครับแพทย์ได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่สุดกำลังนะครับทางคุณสุนทรก็แจ้งว่าได้เสียชีวิตลงเมื่อเวลา 1:15 น.ก็คือ1:15 น.ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้แจ้งข้อมูลเข้ามาว่ามีการได้เคลื่อนร่างของคุณเอชนสวัสดิ์นะครับออกจากที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เดินทางกลับมาบำเพ็ญกุศลนะครับที่บ้านขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยนะเพื่อจะบำเพ็ญกุศลต่อไปนะครับซึ่งข้อมูลนี้ก็ทางด้านของคุณสุนทรก็ได้แจ้งเพิ่มเติมนะครับว่าเคลื่อนล่างจากบุรีรัมย์จะมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านขาวก็คาดว่าน่าจะถึงเวลาประมาณ14 นาฬิกาเสร็จๆนะครับแล้วก็จะเปิดให้รถน้ำศพอย่างเป็นทางการจริงๆเวลาประมาณ16 นาฬิกาจะตั้งสวดพระอภิธรรมเวลา7 วันนะครับ7 วันข้อมูลจากคุณสุนทรก็แจ้งว่าทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกในหัวหน้าในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ได้มีการโทรศัพท์มีการได้สอบถามถึงความคืบหน้าแล้วก็คุณสุนทรก็รายงานตาม
างต่อเนื่องนะฮะและที่สุดก็ได้กราบเรียนว่าจะมีการรดน้ำศพในวันนี้พลเอกประวิตรท่านก็ย้ำว่าฝากให้ทีมงานสมุทรปราการช่วยสานงานต่อช่วยสานงานต่อนะพื้นที่นี่คือภาพจากขบวนรถนะครับที่นำร่างของคุณเอ๋ชนสวัสดิ์เดินทางจากบุรีรัมย์นะครับร่างจะอยู่ในรถแอมบูเรนซ์ที่เปิดไฟส่วนคันแรกนี่จะเป็นของคณะญาตินะครับนี่นะฮะก็เคลื่อนขบวนจากบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ทางด้านของคุณชนสวัสดิ์อัศวเหมเนี่ยนะคะประวัติเส้นทางชีวิตของท่านเนี่ยเกิดเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปี2511นะคะจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็เป็นลูกชายของคุณวัฒนาอัศวเหมนะคะเป็นนักการเมืองชื่อดังปัจจุบันคุณเอ๋สมรสกับคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายมีลูกสาว1คนก็คือน้องเพลงค่ะคุณชนทิดาอัศวเหมเพิ่งจะลงสนามเลือกตั้งส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ภูมิใจไทยนะคะทางด้านของธุรกิจตระกูลอัศวเหมเนี่ยมีบริษัทดำเนินกิจการทั้งสิ้น22บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,700 ล้านสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,387 ล้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอสังหาธุรกิจการเกษตรหรือว่าบริษัทเกี่ยวกับน้ำมันอาทิเช่น Supreme Food Product จำกัด AlternativeDistribution จำกัดนะคะบริษัทพงพารดีจำกัดบริษัท MP ธุรกิจการเกษตรจำกัดบริษัทอัศวเหมโฮลดิ้งกรุ๊ปบริษัท MP Property บริษัท MP โฮลดิ้งกรุ๊ป1994บริษัทกรุงสิริบริษัทอัศวเหมแอนด์เฮาส์บริษัทเกาะกลางสวนบริษัทแสงเทียนพัฒนาบ้านและที่ดินบริษัทลิเวอร์ฮิลกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับสยามอีสเทิร์นชิปปิ้งดีลนะคะบริษัท MP ดวงตะวันจำกัดซึ่งเดิมเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับน้ำมันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหันมาทำเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมนะคะบริษัทวัฒนาทอมส์ประเทศไทยบริษัทวัฒนาบอดี้เซอร์วิสบริษัทแฟกซอนเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทเบตเตอร์พอยต์จำกัดบริษัทภูมิรพีเดเวลลอปเมนต์นะคะบริษัท MP World Transportation บริษัท Building Constructionแล้วก็บริษัทอัศวสุริศกรุ๊ปนะคะสำหรับคุณชนสวัสดิ์เนี่ยก็เป็นทั้งนักการเมืองเป็นทั้งนักแข่งรถชื่อดังนะคะแล้วก็เส้นทางการเมืองนั้นเริ่มจากการเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลสมุทรปราการเคยเป็นรองเลขาธิการในรัฐบาลของคุณสมัครสุนทรเวชด้วยก่อนที่จะมาลงสนามเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเมื่อปี2554แล้วก็ได้รับเลือกตั้งนะคะนอกจากนี้เนี่ยปัจจุบันยังได้รับตำแหน่งประธานที่ปรึกษาสโมสรสมุทรปราการ FC อีกด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าในสนามเลือกตั้ง2566ทั้งคุณชนสวัสดิ์แล้วก็ส.ส.กลุ่มปากน้ำเนี่ยถือได้ว่าเป็นพลังบ้านใหญ่อีกหนึ่งตระกูลของพลังประชารัฐด้วยนะคะครับซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่คุณเอชนสวัสดิ์เสียชีวิตไปเมื่อคืนนะครับหลังจากซ้อมแข่งรถที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับคุณอนุทินบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตจริงๆก็คือภาวะหัวใจวายแต่ในรายละเอียดต่างๆนะครับแพทย์ก็จะเป็นผู้แถลงนะครับทางแพทย์ได้มีการประคับประคองดูแลอาการอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งเวลาประมาณเที่ยงคืนเสร็จๆก็ได้เสียชีวิตไปนะครับเสียชีวิตก็คือหัวใจวายนะครับแต่ว่าในรายละเอียดว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็คงต้องให้แพทย์เป็นผู้แถลงนะเพราะผมไม่ใช่แพทย์ก็เป็นเอาเป็นว่าท่านมีภาวะหัวใจวายนะครับก็ทางแพทย์ก็ประคับประคองอาการดูแลอย่างใกล้ชิดจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าท่านก็สิ้นลมที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับแต่ก็ถึงมือแพทย์อย่างเต็มที่ท่านไปซ้อมแข่งรถนะครับที่สนามบุรีรัมย์เซอร์กิตรายละเอียดโดยละเอียดเนี่ยผมไม่ทราบแต่ก็ทราบว่าเมื่อ
ซ้อมแข่งรถเสร็จซ้อมขับรถในสนามเนี่ยก็ลงมาก็มีอาการอ่อนเพลียหมดเรี่ยวแรงแล้วก็คนใกล้ชิดก็เรียกรถฉุกเฉินนะครับให้พาไปโรงพยาบาลก็ตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาทางโรงพยาบาลเขาก็ใช้การดูแลทุกอย่างทางการแพทย์นะครับอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าก็ประคองไม่ได้จนถึงเที่ยงคืนกว่าครับเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณเอ๋ชนสวัสดิ์กับคุณอนุทินและก็คุณเนวินเขาบอกว่ารักกันเปรียบเสมือนพี่น้องโดยเฉพาะครอบครัวของตนเองก็คือคุณอนุทินนะครับลูกชายแล้วก็น้องเพลงลูกสาวของคุณชนสวัสดิ์เนี่ยก็เป็นแฟนกันรักกันก็เปรียบเสมือนการสูญเสียญาติไปอีกคนหนึ่งนะครับคือคุณชนสวัสดิ์กับทางกลุ่มพวกผมนะครับกลุ่มบ้านคุณเนวินชิดชอบนะครับก็สนิทกันมากนะครับเป็นเปรียบเสมือนเป็นพี่เป็นน้องกันส่วนตัวกับบ้านผมเองก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าลูกชายของผมกับลูกสาวของคุณชนสวัสดิ์ก็เป็นแฟนกันนะครับรักกันก็ต้องเปรียบเสมือนว่าเราก็สูญเสียญาติที่สนิทนะครับไปคนหนึ่งก็ต้องเสียใจธรรมดาผมก็ไปดูอาการท่านตั้งแต่ตอนเย็นเมื่อวานนี้นะครับบินไปที่บุรีรัมย์ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับคุณอนุทินยังกล่าวถึงการดูแลตัวเองในช่วงหน้าร้อนนี้หลายๆคนอาจจะเกิดความกังวลในภาวะของฮีทสโตรกเนี่ยนะก็ผู้สื่อข่าวก็ถามคุณอุทินเรื่องนี้ก็บอกว่าหลักการดูแลตัวเองก็พักผ่อนมากๆออกกําลังกายสม่ําเสมอตรวจสุขภาพและคุณอุทินก็ตรวจสุขภาพเนี่ยดูแลตัวเองแล้วก็ตรวจสุขภาพปีละครั้งโดยเฉพาะภาวะของหัวใจที่อาจจะช่วยลดความเสี่ยงได้เช่นเดียวกันกับภาวะฮีทสโตรกนะครับอย่าให้ปัจจัยสุขภาพอื่นๆมาเป็นตัวที่กระตุ้นทําให้เกิดภาวะนี้ได้โดยเฉพาะอากาศที่ร้อนจัดๆทำงานอยู่กลางแดดแล้วก็จะทำให้โรคหัวใจนี้มันกำเริบขึ้นมาได้ค่ะเนี่ยนะฮะไปเร็วนะดูแลสุขภาพนะครับถ้าเราพักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับถ้าอายุเกิน50ขึ้นไปก็ควรจะตรวจสุขภาพปีละ1ครั้งตรวจภาวะหัวใจด้วยเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงได้มากนะครับในเรื่องของฮีทสโตรกนี่ก็เช่นกันเราก็จะต้องอย่าให้ปัจจัยสุขภาพพื้นฐานของเราเนี่ยเป็นตัวถูกกระตุ้นโดยฮีทสโตรกความร้อนเนี่ยมันทำให้ร่างกายทำงานหนักถ้าเรามีปัญหาทางด้านสุขภาพอยู่แล้วมันก็จะเป็นตัวเร่งให้เกิดความยุ่งยากเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราใช้ชีวิตเหมือนปกติทั่วไปพักสำคัญที่สุดต้องพักผ่อนให้เพียงพอโดยเฉพาะยิ่งคนที่อายุมากขึ้นนะครับแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารถูกสุขลักษณะไม่กินเค็มไม่กินหวานเกินไปนะครับก็จะลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางหัวใจวายหรือโรคอื่นๆได้นะครับมันไม่ต้องกังวลจนเกินเหตุนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสถานการณ์ที่เราจะต้องเกาะติดกันก็คือกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่จังหวัดนครนายกนะคะครับเดี๋ยวผู้สื่อข่าวเราก็จะได้รายงานแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีทีมข่าวที่อยู่ที่บ้านขาวนะครับในการเตรียมที่จะรับร่างของคุณเอ๋ชนสวัสดิ์นะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะผู้สื่อข่าวของเราคุณธราวุฒิฤทธิอักษรตอนนี้พร้อมรออยู่ที่บ้านขาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับเชิญครับครับขอบคุณครับทั้งสองท่านครับอย่างที่คุณอุดรและคุณอุบลรัตน์ได้มีการรายงานไปก่อนหน้านี้นะครับว่าร่างของคุณชนสวัสดิ์อัศวเหมนั้นขณะนี้กำลังถูกเคลื่อนย้ายมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อที่จะมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านขาวริมอ่าวเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการนะครับในขณะที่บรรยากาศที่นี่ตอนนี้นั้นผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับ
คุณผู้ชมครับเราไปดูภาพบรรยากาศเมื่อช่วงสักครู่ที่ผ่านมานะครับทีมข่าวท็อปส์นิวของเรานั้นได้มาติดตามบรรยากาศกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับแล้วก็พบว่าขณะนี้นั้นก็มีความเคลื่อนไหวที่บ้านขาวริมอ่าวเจ้าพระยาถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อที่จะทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับศพนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมอย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมไปครับว่าบรรยากาศนั้นเป็นไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งก็มีกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นอาทิสมาชิกสภาเทศบาลนครจังหวัดสมุทรปราการสมาชิกอบจจังหวัดสมุทรปราการทีมงานกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าและเจ้าหน้าที่มาร่วมจัดสถานที่ที่เตรียมกันเอาไว้นะครับจากการสอบถามข้อมูลผู้ใกล้ชิดก็ระบุว่าในวันนี้จะมีพิธีภายในเป็นการครอบครัวนะครับโดยเฉพาะคนในครอบครัวและก็คนใกล้ชิดเท่านั้นส่วนในวันพรุ่งนี้จะมีการสวดพระอภิธรรมศพเป็นคืนแรกนะครับแล้วก็จะมีการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีศพโดยจะใช้ลานหน้าบ้านที่สามารถรองรับได้ถึง500ถึง 1,000 คนขณะนี้ก็อยู่ระหว่างเตรียมการจัดสถานที่ครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันก็มีการรายงานว่าครอบครัวและก็ญาติจะมีการเคลื่อนร่างของคุณชนสวัสดิ์อัศวะเหมจากจังหวัดบุรีรัมย์มาถึงที่บ้านขาวริมอ่าวเจ้าพระยาในเวลาประมาณ 14:00 น.ถึง 15:00 น.ของวันนี้นะครับจากนั้นจะเข้าสู่พิธีรดน้ำศพในเวลาประมาณ 16:00 น.พร้อมทั้งมีการสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา 7 วันด้วยกันครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันทีมข่าวท็อปส์นิวของเรานั้นไปพูดคุยกับนายจำเนียนและก็นางมณีรัตน์แนบเกศรนะครับสองสามีภรรยาที่เคยได้มีโอกาสร่วมงานในยุคของนายวัฒนาอัศวะเหมซึ่งเป็นบิดาของคุณเอ๋จนสวัสดิ์อัศวะเหมนะครับจนมากระทั่งถึงมีโอกาสได้มาร่วมงานกับคุณเอ๋จนสวัสดิ์อัศวะเหมเป็นระยะเวลาเกือบกว่า40ปีได้เปิดใจกับทีมข่าวท็อปส์นิวทั้งน้ำตานะครับว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ยอมรับว่ายังทำใจไม่ได้เพราะว่าคุณเอ๋จนสวัสดิ์อัศวะเหมนั้นเปรียบเสมือนลูกชายสุดที่รักคนหนึ่งเมื่อทั้งสองท่านได้ติดตามข่าวมาตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานั้นก็ต่างภาวนาขอให้คุณเอ๋ชนสวัสดิ์นั้นปลอดภัยเพราะคุณเอ๋นั้นเป็นที่รักของพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการและหากเอ่ยปากอะไรทุกคนก็จะช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่และที่สำคัญคุณเอ๋ชนสวัสดิ์นั้นเป็นคนทำงานเก่งและจังหวัดสมุทรปราการจะเดินรุ่งเรืองได้ก็เพราะผู้ชายที่ชื่อเอ๋ชนสวัสดิ์อัศวะเหมครับสมัยจนกระทั่งมาคุณเอ๋มาคุณเอ๋นี่ก็เป็นการที่คุณเอ๋เข้ามาแบบต้องต่อสู้กันอย่างสุดเหยียดก็ได้ชัยชนะมาแล้วก็ไม่มีใครที่จะทําได้อย่างคุณเอ๋ตลอดเวลาเป็นคนที่ทุกคนรักไม่เคยมีใครทําได้แบบคุณเอ๋สุดท้ายเนี่ยเขาก็เรียกฉันแม่มาตลอดสุดท้ายวันยกเสาเอกก็กอดฉันทุกครั้งที่เจอแล้วก็บอกว่าแม่อย่าทิ้งเอ๋นะแต่มาเสียใจทำไมเอ๋ทิ้งแม่เนี่ยคือช่วยมาตลอดเป็นชุมชนเรื่องอะไรทั้งหมดไม่เคยแพ้ใครช่วยสุดตัวเสียดายที่สุดเลยคนอื่นเยอะแยะทำไมไม่เอาต้องเอาคุณเอ๋เนี่ยในเมื่อใครจะมาทำได้เนี่ยต่อไปนี้ใครจะทำได้คุณเอ๋จะรักประชาชนหมดประชาชนในนี้ก็รักคุณเอ๋ทุกคนรักไม่เคยมีอะไรที่ว่าไม่รักคุณเอ๋เลยจึงเสียดายฉันร้องไห้ทั้งคืนเมื่อคืนทั้งคืนไม่ได้นอนเลยนั่งคอยฟังข่าวภาวนาไหว้พระไหว้เจ้าขอให้คุณเอ๋รอดลักษณะไหนก็ยังดีแต่แล้วมันก็ไม่ประสบความสำเร็จฉันก็ร้องไห้ตั้งแต่เมื่อคืนใจเสียแต่ถามว่าความดีของคุณเอ๋ดีที่สุดเร็ววัยอย่างนี้เลยครับคือว่าเราผมก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลสมัยที่ท่านอยู่เป็นนายกครั้งแรกแล้วผมก็เป็นสท.แล้วก็ช่วยกันสร้างสรรค์สมุทรปราการเนี่ยรวมทั้งตำบลปากน้ำเนี่ยผลงานต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหลากหลายแล้วก็ฝีมือท่านทางนั้นเลยก็คนก็คิดถึงท่านแล้วก็ไม่อยากให้ได้ยินเป็นอย่างนี้พูดอะไรไม่ออกครับคุณอุดรคุณอุบลรัตน์ครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับหากมีความเคลื่อนไหวอื่นใดเพิ่มเติมนั้นเราจะมีการกลับรายงานกลับไปที่สถานีอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณคุณธราวุฒินะครับก็จะเกาะติดนะบรรยากาศตั้งแต่การรับร่างนะครับแล้วก็เข้าไปสู่การรดน้ำศพนะครับก็ขอแสดงความเสียใจจริงๆนะฮะไม่ต่างจากที่คุณป้ากับคุณลุงเมื่อสักครู่นี้นะครับด้วยความที่ท็อปนิวส์ของเรานะครับอันนี้เรียนด้วยความเคารพส่วนตัวจริงๆนะฮะผมก็ไม่ได้รู้จักคุณเอ๋เป็นการส่วนตัวตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ว่ามีช่วงนึงที่ได้ไปทํางานร่วมกับทีมเลขาของท่านตอนที่เราทําเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับคุณหมิวก็คงทราบดีว่าตอนที่โควิดระบาดใหม่ๆที่ยังเป็นเชื้อจากสายพันธุ์อู่ฮั่นนะครับก็มาเป็นสายพันธุ์อินเดีย
ตอนนั้นถือว่ามีความรุนแรงเพราะว่าวัคซีนยังมีไม่ถึงยายังมาไม่ถึงติดมีโอกาสเสียชีวิตสูงเราเปิดสายรับช่วยเหลือประสานงานหาเตียงให้กับพี่น้องประชาชนนะครับผมทำหน้าที่ประสานหาเตียงแล้วก็ช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆถ้าในกรุงเทพมหานครติดขัดเต็มวิ่งไม่ออกหาไม่ได้เคสหนักจริงๆวิ่งมาสมุทรปราการข้ามจังหวัดมาเลยเพราะว่าชีวิตของพี่น้องประชาชนไม่ใช่ดูแลเฉพาะต้องสมุทรปราการเท่านั้นบ้านเลขที่นี้เท่านั้นจะมาช่วยดูนะดูหมดเท่าที่ดูได้แต่ที่สุดก็เกินกำลังเพราะว่าเชื้อนี่มันทั้งประเทศมันไปไกลจริงๆแต่ท่านก็ช่วยตั้งแต่โรงพยาบาลเต็มมาเปิดโรงพยาบาลสนาม1สนาม2สนาม3ก็ยังเปิดรับคนจากกรุงเทพมหานครพอหลังจากนั้นได้ประสานงานในเรื่องของด้านอื่นๆนะครับกับทางท็อปนิวส์เนี่ยท่านก็กรุณากับพวกเราน้องๆทีมงานทีมข่าวหรือว่าผู้ประกาศหรืออะไรต่างๆนานาผมมีความรู้สึกว่าในมิติทางการเมืองในมิติด้านอื่นๆก็ส่วนนั้นแต่ว่าได้เห็นถึงความจริงใจของการช่วยเหลือคนไม่ได้เลือกว่าฉันจะช่วยเฉพาะสมุทรปราการเท่านั้นคนจังหวัดอื่นไม่ได้ช่วยอันนี้แค่รู้จักกันแค่แบบสั้นๆนิดเดียวแต่ผมยังมีความรู้สึกว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงได้หัวใจของพี่น้องชาวสมุทรปราการนะครับวันนี้นอกจากมิติทางเรื่องของพิธีศพแสดงความอะไรก็ว่าไปแต่ว่าในมิติของการเมืองก็ขออนุญาตเดี๋ยวเบรกหน้าจะมีเรื่องนี้ได้มาเล่าได้มาลงรายละเอียดว่าสนามการเลือกตั้งที่สมุทรปราการ8เขตเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาในเมื่อแม่ทัพหลักนะครับคนที่คุมหลักๆอย่างคุณเอชนสวัสดิ์ไม่อยู่แล้วทิศทางการเมืองจะเป็นอย่างไรก็ยังมีประเด็นที่ได้พูดคุยกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้านะเพราะว่าบ้านใหญ่ปากน้ำไงใช่ไหมคะก็เป็นขุมกำลังของพลังประชารัฐนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่เราต้องเกาะติดนะคะก็คือเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าที่จังหวัดนครนายกลุกลามมาตั้งแต่28 29 30แล้วก็วันนี้31เนี่ยคุณอุดรคะไฟยังไม่ดับเลยแล้วก็มีแนวโน้มที่ไฟเนี่ยมันอาจจะลุกลามขึ้นไปบนเขาวังลีประเด็นสำคัญก็คือมันจะลามไปที่ป่าเขาใหญ่หรือไม่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีรายละเอียดแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้เองเจ้าหน้าที่เองก็มีการวางแผนในการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อย่างรัดกุมนะคะหลังจากที่สถานการณ์ไฟป่าเนี่ยปะทุขึ้นมาอีกครั้งในพื้นที่เขานางดำเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยลมมันแรงแล้วลมมันก็พัดนะคะอีกเขาใหม่ใช่ไหมเขาใหม่คือจริงๆตอนแรกเนี่ยมันลามขึ้นเขาชะพลูก่อน28 29ลามไปอีกไปเขาแหลมแล้วก็30ไปเขาตะแบกแล้วใน30ก็ไปเขานางดำวันนี้เนี่ยเขาก็กลัวว่ามันจะลามไปที่เขาวังรีหรือเปล่าเพราะถ้าลามไปที่เขาวังรีเนี่ยมันอาจจะลามไปที่เขาใหญ่คือเขาวังรีรีสอร์ทเยอะมากสถานที่พักโรงแรมต่างๆเยอะมากเยอะมากอันนี้ต้องน่ากังวลเดี๋ยวคุณพดุงศิลป์อยู่ที่นั่นเดี๋ยวรอเตรียมเรื่องความพร้อมเรื่องสดเดี๋ยวจะได้รายงานบรรยากาศสดๆให้เราได้รับชมกันแต่จังหวัดไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store